ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดศิษย์เก่าจุฬาซัดสอสอโรมไม่ยอมโปะหนี้กยศ.บก.ลายจุดสวนลั่นเสือกกลายเป็นประเด็นดราม่าขนาดย่อมจากการที่นายรังสิมันโรมส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.มีทรัพย์สิน 222,623 บาทหนี้สิน 222,360 บาทโดยหนี้สินเป็นเงินกู้กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ถูกยกมาถกเถียงและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและยังมีการตั้งคำถามต่างๆนานาล่าสุดพบว่านางสาวสุภมาเสนเวศอดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มขบวนการผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมืองหรือ WeMove ในฐานะศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมักจะกล่าววิพากษ์วิจารณ์พรรคอนาคตใหม่และ7พรรคการเมืองฝ่ายค้านอยู่เป็นประจำได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีนี้โดยระบุว่ากยศ.ย่อมาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังตั้งขึ้นมาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อเรียนจบแล้วทางกองทุนจะให้โอกาสตั้งตัวระยะหนึ่งจึงมีระยะเวลาปลดหนี้2ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาและมีระยะเวลาผ่อนชำระ15ปีคนที่มีรายได้มากเดือนละเป็นแสนอ้างว่าทำงานเพื่อสังคมแต่บอกว่าจะใช้สิทธิ์15ปีผ่อนเดือนละ 1,200 ตามกำหนดช่างไม่มีความเสียสละไม่แบ่งปันโอกาสให้ใครไม่มีจิตสำนึกของการสร้างอนาคตแก่คนอื่นไม่รู้จักการให้เป็นใหญ่เป็นโตมาเผลอๆกอบโกยหน้าดูพื้นฐานสำนึกเช่นนี้ยังกล้ากล่าวอ้างว่าทำงานการเมืองเพื่ออนาคตใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนคนหนุ่มสาวมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความคิดทำลายระบบที่ดีงามแต่เก่าก่อนมากกว่าด้านนายสมบัติบุญงามอนงอดีตผู้ก่อตั้งพรรคเกรียนนักเคลื่อนไหวกิจกรรมประชาธิปไตยได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันโดยระบุว่าถ้าคุณไปกู้แบงก์มาซื้อบ้านแล้วผ่อนจ่ายตามอัตราที่ทำสัญญาไว้แต่เกิดมีคนรู้ว่าตอนนี้คุณได้งานเป็นส.ส.และมีเงินเดือนเป็นแสนเขาเอายอดที่ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่มาด่าคุณว่าทำไมไม่เอาเงินเดือนสูงๆไปจ่ายให้หมดผมเรียกคนประเภทนี้ว่าเสือกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ